สรุปให้วันนี้นะคะเดี๋ยวไมค์พาไปเที่ยวเกาะล้านกันค่ะเป็นเกาะที่ฮิตมากๆของคนไทยนะคะถ้าใครอยากไปเที่ยวเกาะล้านนะแต่ว่าไม่มีรถส่วนตัวเนี่ยจะไปยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันค่ะแล้วบนเกาะเนี่ยเขามีอะไรให้เที่ยวมีกิจกรรมอะไรให้ทำไปติดตามกันเลยค่ะเรามาเริ่มที่วิธีการเดินทางกันก่อนนะคะถ้าจะไปเกาะล้านแล้วนั่งรถสาธารณะไปเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะทั้งรถไฟรถทัวร์หรือว่ารถตู้นะคะแต่ไม่ว่าจะเลือกวิธีการไหนก็ตามแต่ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเลยนะคะว่าเราจะต้องไปเจอกันที่แหลมบาลีไฮเท่านั้นค่ะเพราะว่าแหลมบาลีไฮเนี่ยเป็นที่เดียวเลยนะที่เราจะสามารถนั่งเรือข้ามไปที่เกาะล้านได้ค่ะและที่แหลมบาลีไฮนะคะเขาก็จะมีจุดจอดรถเอาไว้สำหรับคนที่จะขับรถไปเองด้วยค่ะเริ่มกันที่วิธีการแรกคือรถไฟนะคะอันนี้เหมาะกับคนที่อาจจะไม่ได้แบบรีบร้อนอะไรมากก็สามารถนั่งรถไฟไปได้เหมือนกันนะคะรถไฟมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็นวันธรรมดานะคะจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นขบวนธรรมดาที่ราคาเริ่มต้นคือถูกมากนะคะ32บาทต่อเที่ยวเท่านั้นอันนี้นะคะก็จะออกจากกรุงเทพอยู่ที่ 6:55 แล้วก็ไปถึงที่พัทยาใต้เนี่ย10:39 นะคะส่วนใครจะไปแบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะต้องเป็นขบวนพิเศษนะคะก็คือขบวนกรุงเทพพัทยาบ้านภูตาหลวงนะคะราคาเนี่ยจะอยู่ที่170บาทต่อเที่ยวค่ะก็จะเป็นแบบขบวนปรับอากาศนะคะออกจากกรุงเทพ6:45แล้วก็ไปถึงที่พัทยาเนี่ยตั้งแต่9:13ค่ะสำหรับคนที่นั่งรถไฟไปนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะขบวนธรรมดานะคะให้ไปลงที่สถานีพัทยาใต้แต่ถ้าเป็นขบวนพิเศษค่ะให้ไปลงที่สถานีพัทยาเมื่อเราถึงจุดหมายแล้วนะคะเราจะต้องนั่งรถต่อไปที่แหลมบาลีไฮค่ะหน้าสถานีรถไฟทั้ง2สถานีที่ไมค์บอกไปเนี่ยค่ะเขาจะมีรถ2แถวที่แบบว่าคอยให้บริการเราอยู่นะก็คือจะมีทั้งแบบที่เป็นจอยกลุ่มกับคนอื่นๆหรือใครจะเหมาไปเลยก็ได้ที่ไมค์รู้มาคือแบบว่าถ้าสมมติจะจอยกับคนอื่นๆเนี่ยไปที่แหลมบาลีไฮก็จะราคาตกอยู่ที่ประมาณ30บาทค่ะวิธีที่2นะคะก็คือการนั่งรถทัวร์ไปค่ะทุกคนอันนี้ต้องบอกว่าจุดขึ้นรถเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายมีให้เลือกหลายที่เลยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงกว่าแล้วก็จุดที่เราจะไปลงเนี่ยค่ะก็คือส่วนมากแล้วนะคะจะเป็นที่ขนส่งพัทยาซึ่งจะอยู่ที่พัทยาเหนือหรือบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีจุดจอดรถของเขาแบบส่วนตัวเฉพาะไปเลยก็มีนะคะทีนี้เรามาดูที่ขนส่งหมอชิดกับขนส่งเอกมัยก่อนค่ะ2ที่นี้นะคะก็คือเขาจะมีรถออกทุกๆประมาณ 30-40 นาทีนะคะราคาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆไปจนถึงประมาณ100กลางๆค่ะทุกคนยังไม่ถึงแหลมบาลีไฮค่ะต้องนั่งรถต่อไปอีกนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าจะนั่งรถ2แถวต่อไปนะคะจะอยู่ที่ประมาณ2ต่อค่ะทุกคนถ้าเราไม่เหมานะก็คือต่อแรกให้นั่งไปลงที่วงเวียนตรงเทอร์มินอล21ก่อนนะคะอันเนี้ยต่อที่1หลังจากนั้นต่อที่2ค่ะคือนั่งไปลงที่ Walking Street พัทยาใต้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราเดินตัด Walking Street ไปจนถึงแหลมบาลีไฮเลยจริงๆก็แอบไกลเหมือนกันนะคะพูดแบบนี้เลยก็ได้แต่ถ้าใครไม่เหมาก็ต้องใช้วิธีแล้วค่ะก็คือ2แถว2ต่อนั่นเองจนถึงแหลมบาลีไฮค่ะต่อด้วยวิธีสุดท้ายแล้วนะคะวิธีนี้สะดวกที่สุดแล้วไมค์ก็แนะนำที่สุดเลยแล้วกันค่ะนั่นก็คือรถตู้นะคะรถตู้เนี่ยคือเขาจะไปจอดที่แหลมบาลีไฮเลยโดยที่เราไม่ต้องต่อรถอะไรให้วุ่นวายทั้งนั้นนะคะคือเทียบท่าขึ้นเรือได้เลยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วนะคะขึ้นรถได้ทั้งที่หมอชิด2จตุจักรนะคะอยู่ที่อาคาร4ค่ะแล้วก็ที่สถานีขนส่งเอกมัยก็มีเหมือนกันนะทั้ง2ที่นี้ก็มีหลายบริษัทหลายเจ้าให้เราไปเลือกกันได้เลยราคาก็จะแบบว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะที่ไมค์บอกไปจุดขึ้นรถมันมีหลายที่มากๆคำถามก็คือแล้วสรุปไปขึ้นที่ไหนดีใช่ไหมคะก็คือไมค์ว่าเอาตามความสะดวกของทุกคนเลยดีกว่าใครใกล้หมอชิดหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วมาลงรถที่หมอชิดเนี่ยก็มาขึ้นรถที่ขนส่งหมอชิด2ก็คือง่ายสุดนะคะส่วนสำหรับคนกรุงเทพนะคะที่รู้สึกว่าการเดินทางด้วย BTS มันง่ายแล้วก็สะดวกเนี่ยก็มาที่สถานีขนส่งเอกมัยได้เลยเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ BTS สถานีเอกมัยนะคะอันนี้เลือกเอาตามความสะดวกแล้วก็ความใกล้ของแต่ละคนหมายว่าอันนี้ดีที่สุดทีนี้เมื่อมันมี2ท่าให้เราเลือกนะคะทุกคนก็คือท่าหน้าบ้านแล้วก็หาดตะแหวนเนี่ยก็คือเราจะไปอันไหนดีอะคือเราต้องตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะไปขึ้นที่ท่าไหนโอเควิธีการตัดสินใจนะคะอันดับแรกเลยคือถ้าจะไปค้างคืนจองที่พักไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้คือต้องถามที่พักเลยนะว่าแต่ละที่พักเนี่ยเขาอยู่ใกล้ท่าไหนแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็น
ท่าหน้าบ้านนั่นแหละค่ะที่ที่พักส่วนมากเขาจะอยู่ซึ่งอันเนี้ยเราต้องนัดแบบว่าวันเวลาที่เขาจะมารับเราที่ท่าไว้ได้เลยนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาะล้านแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะอยากไปเล่นน้ำแบบโหเน้นเล่นน้ำอย่างเดียวเลยตอนซื้อตั๋วเนี่ยก็ให้ซื้อไปที่หาดตะแหวะเลยนะคะไปขึ้นที่ท่านั้นเลยแต่ถ้าใครอยากจะมาแบบสายคาเฟ่กินอาหารแบบสวยๆถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ให้ไปขึ้นที่ท่าหน้าบ้านแต่ถามว่าถ้าอยากไปทั้งเล่นน้ำด้วยไปคาเฟ่ด้วยได้หรือเปล่าก็ได้ค่ะแล้วก็แนะนำให้ไปขึ้นที่ท่าหน้าบ้านก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยนั่งรถจากท่าหน้าบ้านเนี่ยค่ะข้ามไปอีกฝั่งนึงจะไปหาดไหนก็คือแล้วแต่เลยก็คือบอกคนขับรถได้เลยนะคะเมื่อเล่นน้ำอาบน้ำอะไรแบบจัดการธุระเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราสามารถนั่งเรือจากหาดตะแหวนเนี่ยค่ะกลับไปที่แหลมบริหายก็ได้นะคะรอบช้าที่สุดก็คือ 5:00 น.อันนี้คือสำหรับคนแบบ one day trip นะคะเมื่อเราไปถึงเกาะแล้วเนี่ยค่ะคำถามที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเราจะเดินทางในเกาะล้านยังไงวิธีการหลักๆคือการขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะทุกคนเราจะเห็นที่เช่ามอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ที่ท่าเรือแต่ละท่าเลยนะคะก็จะมีแบบมอเตอร์ไซค์ให้เช่าหรือบางคนที่แบบว่าจองที่พักมาส่วนมากเขาจะมีมาแบบเป็นแพ็กเกจมอเตอร์ไซค์พร้อมกันเลยกับแบบห้องพักนะคะก็มีให้เช่าตั้งแต่แบบรายชั่วโมงไปจนถึงรายวันเลยค่ะขับไม่เป็นก็ไม่ต้องกลัวค่ะก็คือเขามีรถที่เป็นรถ2แถวเป็นรถประจำทางเนี่ยคอยให้บริการอยู่นะคะก็จะมีจุดจอดรถถ้าไปขึ้นที่ท่าหน้าบ้านนะคะจะมีเหมือนเป็นวินรถสาธารณะอยู่ที่วัดใหม่สำราญหรือว่าวัดเกาะล้านนั่นเองค่ะราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่20บาท30บาท40บาทขึ้นอยู่กับระยะทางที่เราจะไปนั่นเองนะคะเมื่อเรามีรถพร้อมแล้วนะคะไปเที่ยวไหนต่อล่ะทีนี้ในเกาะล้านนะคะมายขอแบ่งออกเป็นแบบ3กลุ่มละกันกลุ่มแรกก็คือไปหาดค่ะก็จะมีหาดตาแหวนนะคะมีหาดเทียนหาดแสมหาดนวล นะคะแล้วก็ยังมีแบบหาดเล็กๆนะหาดสังวานหาดตายายแล้วก็หาดทองหลานะคะประมาณนี้แล้วนอกจากนี้นะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นแบบชาวคาเฟ่คาเฟ่ฮอปปิ้งนะคะมาเกาะล้านก็มีคาเฟ่เหมือนกันนะทุกคนเช่นที่มหารักนะคะที่ Sea Space หรือว่า Soul Suite นะก็ไปแบบว่ากินของหวานถ่ายรูปเช็คอินกันได้ตามสบายเลยกลุ่มที่3จะเป็นกิจกรรมที่เราต้องแบบออกนอกเกาะมาแล้วค่ะอันนี้สำหรับสายที่ชอบดำน้ำดูปะการังแล้วก็อยากจะไปตกหมึกยามค่ำคืนค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเราต้องนั่งเรือออกไปนะคะซึ่งมันจะเป็นแพ็คเกจทัวร์เราซื้อทัวร์ได้ที่ท่าเรือนะคะหรือบางทีที่พักเขาก็จะมีแบบว่าออฟเฟอร์ขายให้เราด้วยนะการออกไปดำน้ำดูปะการังส่วนมากเราจะไปออกไปที่เกาะสากค่ะส่วนการไปตกหมึกเนี่ยมีหลายที่นะคะบางทีเขาก็จะนั่งเรือออกมานิดนึงอยู่ที่เกาะล้านนี่แหละหรือว่านั่งเรือออกไปไกลหน่อยก็จะมีที่เกาะครกกับเกาะสากนั่นเองค่ะเกาะล้านมีที่พักสวยๆเยอะมากแล้วก็เป็นเหมือนอีกแรงจูงใจนึงเลยแหละที่ทำให้เราอยากไปเที่ยวเกาะล้านนะคะเรื่องที่พักนะคะมันขอแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันแล้วกันค่ะแบบแรกคือที่พักที่อยู่ติดหาดแล้วก็เล่นน้ำได้นะคะส่วนมากก็จะอยู่ที่หาดตาแหวนแล้วก็ที่หาดแสมอีกนิดหน่อยยกตัวอย่างเช่นซานาดูบีชนะคะอันนี้ก็เป็นที่พักที่อยู่ติดหาดแล้วก็เดินลงมาเล่นน้ำได้เลยนะคะต่อมาเป็นกลุ่มที่2นะคะอันนี้เป็นที่พักที่อยู่ติดทะเลนะคะคือแบบว่ามีบ้านยื่นลงไปในทะเลนะคือแบบว่าจะไม่ได้มีหาดทรายอ่ะทุกคนส่วนมากก็จะอยู่ที่ท่าหน้าบ้านเป็นหลักนั่นแหละที่พักนะคะก็เช่นวางเวลานะคะคืออันนี้สวยมากมีอ่างอาบน้ำนะแล้วก็บ้านรินรักอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันค่ะที่พักกลุ่มสุดท้ายค่ะก็คือที่พักที่อยู่ถัดเข้าไปกลางๆเกาะนะคะก็อันเนี้ยจะไม่ได้ติดทะเลแต่ว่าบางที่ก็จะสามารถเห็นทะเลได้อาที่พักที่หมายว่าน่ารักแล้วก็แนะนำเลยก็คือจะเป็นที่เนิร์ฟนะคะอันนี้จะมีพูลวิลล่าส่วนตัวด้วยทุกคนแบบอันนี้คือสำหรับสายหรูเลยนะแบบถ่ายรูปสวยแน่นอนค่ะอ่ะต่อมานะคะก็อันนี้จะเป็นแบบบรรยากาศน่ารักน่ารักเป็นกันเองแบบเฟรนลี่นิดนึงนะคะก็คือชาริตากู๊ดวิวค่ะอันนี้ก็ได้ความชิลไม่แพ้กันเลยจากที่เราหาข้อมูลมาทั้งหมดนี้นะคะก็เลยได้คำตอบค่ะว่าทำไมเกาะล้านเนี่ยถึงเป็นเกาะที่คนไทยคนกรุงเทพเนี่ยนิยมเดินทางกันไปมากที่สุดนะคะเพราะว่าโอเควิธีการเดินทางไปถึงเนี่ยมันมีหลายวิธีมากแล้วก็ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงนี้ก็ถึงแล้วนะคะนั่งเรือออกไปก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นที่สำคัญเรื่องของงบประมาณเนี่ยมันก็แบบไม่ต้องใช้เงินเยอะอะไรมากนะคะก็สามารถไปเที่ยวเกาะได้แล้วคือเกาะนี่มีหาดให้เลือกเต็มไปหมดนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวเกาะล้านแล้วนะคะอยากหาข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะทั้งที่เที่ยวนะคะที่พักที่กินร้านอาหารคาเฟ่อะไรทุกๆอย่างเลยนะคะหรือจะเป็นทริปตัวอย่างก็มีนะเดี๋ยวไม่แปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ description box เลยนะคะก็ใครสนใจก็ไปกดอ่านเพิ่มเติมกันได้ค่ะ